เราไปน้ำตาไหลไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวไปเรียนแบบธรรมดาก่อนใช่ที่ที่เรียนก่อนก็ได้ไม่ต้องเสียใจหรอกโอ้น้องเสียใจไม่ต้องเสียใจลูกรู้ป่ะหนูทำดีที่สุดแล้วคู่แข่งมันเยอะลูกคนเราต้องมีผิดหวังและสมหวังคู่แข่งตั้ง400แต่เนี่ยมันเหลือแค่320แปลว่าคนแบบแค่ประมาณ80กว่าคนอะที่ไม่ติดแล้วที่เหลือก็เป็นสำรองเพราะว่ามันต้องมีเด็กโควต้าในเขตพื้นที่อีกจับฉลากเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่ามันต้องเก่งจริงๆอะแล้วทีนี้กาฟิวไม่ใช่ไม่เก่งกาฟิวก็เก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบลุ้นที่สุดในชีวิตของน้องฟิวอีก1วันนะครับทำไมอ่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องฟิวเนี่ยกำลังจะขึ้นม.1ใช่ไหมพี่เฟรมใช่น้องฟิวนี่ก็คือว่าสอบที่สารศาสตร์เสร็จแล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะแม่ที่น้องฟิวไปสอบที่3กับวันที่4วันที่3วันที่4ที่ผ่านมานะครับน้องฟิวก็ไปสอบที่โรงเรียนส่วนกราบวิทยาลัยธนบุรีใช่ครับก็เป็นโรงเรียนที่พี่ฟิวจบมานะครับน้องฟิวก็บอกว่าอยากเดินตามรอยพี่ฟิวพอพี่ฟิวพาน้องฟิวไปสอบวันนั้นโอ้โหฝ่ายปกครองมากันเต็มเลยมาทำไม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 มองหน้าดูนะดูพี่ฟิวทำหน้าน้องฟิวไปสมัครแบบไหนครับEP mini EP mini English program ใช่แล้วแล้วทีนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาลุ้นกันว่าจะได้ผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปสอบสามัญธรรมดาที่พี่ฟิวเรียนสามัญมากเลยแต่ตอนสอบ ETS ได้ที่8น้องๆเนี่ยเข้ามาสอบเดี๋ยวประมาณเกือบ400แล้วรับจริงๆแค่80ใช่ครับมันก็เท่าว่า3กว่าๆนะครับก็คือ3ต่อ1อ่ะ3ครึ่งต่อ1เลยแหละใช่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน้องๆเนี่ยใครที่แบบกำลังจะขึ้นม.4หรือจะขึ้นม.1 เนี่ยนะครับไปสอบแล้วได้ไม่ได้ก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับยังไงก็ขอทุกคนนะครับสอบได้กันให้ครบทุกคนละกันนะครับอย่าให้เหมือนน้องฟิลในวันนี้ละกันถ้าเนี้ยน้องฟิวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไปสอบห้องปกติได้สามัญธรรมดาได้ก็คือจริงๆช่วงนี้โรงเรียนสำหรับวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยคนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ก็เยอะทุกปีตั้งแต่รุ่นปีเดียวเขาพี่ฟิล์มหรือเปล่าพี่ฟิล์มเรียนไม่คือรุ่นฟิล์มเป็นรุ่นที่6ครบทั้งระดับพอดีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักไงคนก็เลยเข้าเยอะใช่ครับผมแล้วที่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้2 ทุ่มเขาประกาศผลว่าได้หรือไม่ได้นะครับเราไม่ติดเนาะน้องฟิวน้องฟิวคาดหวังอะไรครับวันนี้ลูกหนูว่าแบบไม่ต้องติดท็อป10หรอกเอาเท่าไหนก็ได้ขอให้สอบผ่านแค่นั้นเองแล้วตาขออ่ะแม่คิดว่าน้องฟิวจะสอบได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอให้ได้ค่ะก็ตอนนี้เข้าเว็บโรงเรียนแล้ว2ทุ่มยังอ่ะ2ทุ่ม1นาทีเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาอย่าหนูหยกหนูเลยประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกโรงเรียนม.1อันนี้มินิแป๊บนึงแป๊บนึงดูก่อนลุ้นลุ้นเฮ้ยมือสั่นเลยไม่เดี๋ยวถามนิดนึงน้องฟิวมั่นใจแค่ไหนลูกตอนที่หนูสอบอ่ะไม่รู้อ่ะค่ะที่ว่าพี่บ้าโอ้โหดูไม่แล้วข้อสอบอ่ะมีทั้งหมดกี่ข้อลูกร้อยกว่าข้อแล้วได้ไหมครับยูพีตาก่อนอันนี้ระดับชั้นไหนเอ่ยม.1แหละมินิ EP ใช่ไหมไหนนะยูเด็ก80คนทำไมเลื่อนหาไม่เจอฟิล์มไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนาะเดี๋ยวอันนี้คือไม่ใช่หรอกเนาะติดปะเนี่ยอันนี้ลำดับป่ะเขาประกาศอะไรนะอีกทีสิไม่หนูเล่นตัวเองค่ะหนูว่าเรื่องเดียวผลการสอบคัดเลือกเลยอะไรเข้าใจหน่อยครับพี่ฟิรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจำนวน90รายอ๋อรับ90เหรอแม่รอบนี้90รายแล้วก็รายชื่อลำดับสำรองทำไมเลื่อนไปลึกจังอ่ะฟิลสำรองอ่ะดูดีๆจริงเพราะว่า90อ่ะคือได้แล้วก็ไหน90อ่ะอันนี้คือ90 90คนที่สอบผ่านอ่ะใช่แล้วก็รายชื่อลำดับสำรองก็คือ91ลงไปใช่ไหมแล้วฟิลอ่ะได้192โอ้โหเชื่อว้าว1สำรองโ
ูสำรองเยอะจังใช่นี่คือยังไม่สุดนะสำรองก็คือถึง322อ่ะก็90คนแรกอ่ะได้แต่หลังจากนั้นก็คือสำรองไม่เป็นไรลูกเห็นไหมตอนสอบพรีเทสอ่ะก็ดูเหมือนแบบจะได้แม่เห็นไหมเพราะว่าแบบมันเยอะนะก็เหมือนกับพี่บอกเมื่อกี้บอกว่าครึ่งครึ่งก็ครึ่งครึ่งจริงๆด้วยนะของ300ใช่ไหมใช่กลางๆเลยก็เรามาสืบมาซิมีใครได้บ้างไม่เป็นไรถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยววิทยาสามัญเราก็ได้ใช่ค่ะอย่าไปเครียดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าฟิลแบบไม่ได้แต่ว่ามันติดสำรองไงก็ถือว่าเก่งอยู่เก่งอยู่โอ้เสียดายอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับใช่192โหสำรองเป็นร้อยเลยเหรอแล้วใครจะสละสิทธิ์ตั้ง90คนอ่ะฟิล์มไม่มีหรอกโหว้าวเราไม่ต้องตาไหลไม่เสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวไปเรียนแบบธรรมดาก่อนใช่ที่พี่เรียนก่อนก็ได้ไม่ต้องเสียใจหรอกน้องเสียใจไม่ต้องเสียใจลูกรู้ป่ะหนูทำดีที่สุดแล้วคู่แข่งมันเยอะลูกคนเราต้องมีผิดหวังและสมหวังคู่แข่งตั้ง400แต่เนี่ยมันเหลือแค่320แปลว่าคนแบบแค่ประมาณ80กว่าคนอะที่ไม่ติดแล้วที่เหลือก็เป็นสำรองเพราะว่ามันต้องมีเด็กโควต้าในเขตพื้นที่อีกจับฉลากเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่ามันต้องเก่งจริงๆอะแล้วทีนี้กาฟิวไม่ใช่ไม่เก่งกาฟิวก็เก่งแต่เนี่ยมันภาษาอังกฤษล้วนไงทุกคนถึงจะเป็นมินิก็เป็นอังกฤษล้วนเหมือนกันแต่ถ้าไปเข้าสามัญฟิล์มว่าน้องน่าจะได้ครับผมเพราะภาษาไทยง่ายกว่าอังกฤษเยอะใช่ครับไม่ต้องเสียใจไปค่ะน้องฟิล์มเธอไปเข้าสามัญเธออาจจะติดท็อปก็ได้นะเออจริงด้วยเออเพราะเนี่ยมันเป็นอังกฤษเดี๋ยวฟิล์มไปสอบสามัญใหม่รู้ป่ะลูกไม่ต้องเสียใจเออไม่ต้องซีเรียสไปเดี๋ยวหนูไปสอบสามัญอ่ะยังไงหนูก็ต้องติดอยู่แล้วเพราะว่าหนูทำได้แต่เนี่ยมันเป็นแบบอังกฤษไงใช่ไหมคนเราอ่ะต้องมีผิดหวังและสมหวังนะครับไม่ต้องร้องไห้นะลูกรู้เปล่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าเราก็ไปสู้กันใหม่แค่นั้นเองนะครับเนี่ยน้องๆหลายคนช่วงนี้ในช่วงที่แบบสอบเลื่อนชั้นอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเครียดกันมากเลยนะเข้าม.1เข้าม.4แล้วก็เข้ามหาลัยใช่ครับจะเครียดมากน้องฟิวไม่ต้องเสียใจลูกทุกคนในบ้านเป็นกำลังใจน้องฟิวนะครับสู้ๆลูกรู้เปล่าตั้งใจอ่านหนังสือใหม่เดี๋ยวไปสอบลุ้นกันใหม่รู้ไหมเออหนูทำได้แล้วลูกไม่ต้องเสียใจแค่นี้เองนะครับเนี่ยเห็นไหมคนเราต้องยอมรับความจริงก่อนรู้ว่าแล้วก็ไปสู้กันใหม่ไปลุ้นกันใหม่รู้ไหมลูกเข้าใจนะโอเคผมคลิปนี้ก็เสียน้ำตาเลยนะสู้ๆนะครับฟิลรู้ว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะครับหนูทำได้แม่ว่าน้องฟิลทำได้ไหมแม่ทำได้อยู่แล้วแล้วพี่ฟิล์มอ่ะคิดว่าน้องทำได้ไหมได้ค่ะอังกฤษยังได้ตั้ง190ป่ะฟิล์มยังไม่มีโมเมนต์แบบนี้เลยเพราะว่าไม่เก่งอังกฤษใช่ครับผมไม่ค่อยธรรมดาก็คือถ้าน้องฟิล์มไปสอบธรรมดาก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวแม่สอบธรรมดาอีกทีวันไหนเอ่ยสอบวันที่1พฤษภาคมก็ต้องไปสมัครใหม่ใช่ไหมใช่ต้องไปซื้อใบสมัครมาสอบใหม่อ่ะโอเคได้น้องฟิล์มสู้ๆนะครับลูกไม่ต้องกลัวรู้เปล่าแบบสู้ๆอ่ะน้องฟิล์มหายใจลึกๆรอบหน้าสอบได้มั้ยคะโอเคครับผมสู้ๆเลยน้องฟิลไม่ต้องเสียใจตั้งสติใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปสอบกันใหม่ใช่เพราะเรามีแนวทางแล้วว่าหนูไม่ได้เศร้าแค่นี้มีเพื่อนเศร้าต้อง300-400คนเหมือนหนูเลยไปสอบลองอีกเยอะเลยใช่ครับไม่แต่แบบภาษาอังกฤษอ่ะเราก็สอบมาแล้วไงแล้วถ้าเป็นสามัญน่ะเราก็แค่แปลจากอังกฤษมาเป็นไทยข้อสอบก็น่าจะประมาณเดิมใช่เราก็รู้แล้วว่าเอ้ยเราไม่มั่นใจข้อไหนเราเจอโจทย์แบบไหนมาแล้วเราก็เอามาทำสามัญนั่นแหละก็อย่างที่บอกแม่เด็กเดี๋ยวนี้เก่งๆเยอะนะครับเราคิดว่าเราเก่งแล้วพอไปถึงปุ๊บก็สู้เขาไม่ได้เหมือนที่บอกไงบอกข้อสอบพีเทสน้องฟิลสอบได้มาที่8แต่ข้อสอบพีเทสกับข้อสอบจริงก็ไม่เหมือนกันเลยมันคนละเชิงเลยใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีแบบเฮ้ยมันมีคนที่เก่งเยอะแยะมากมายเราคิดว่าน้องฟิลอยู่ในห้องสอบได้ที่เท่าไหร่ก็ต้นๆใช่ไหมแม่ติดท็อปๆเลยใช่ป่ะอืมแล้วเกรดเฉลี่ยของฟิลก็ดีแต่พอไปสอบแบบสนามใหญ่รวมมีหลายโรงเรียนมาแข่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแล้วเจอเด็กนานาชาติเด็กเรียนอินเตอร์มาสอบเข้าสวนกุหลาบมันก็นั่นแหละคู่แข่งเยอะขึ้นใช่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับฟิลไม่ต้องกลัวมีตั้งกี่ร้อยคนเนี่ยหกหักมันหนูค่ะ332คนใช่นะครับไม่ต้องเครียดไปทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ถึงไม่ได้มินิพีเดี๋ยวก็เข้าสามัญก็ได้เข้าสามัญก่อนก็ได้นะลูกนะแล้วเผื่อมีช่องทางเดี๋ยวเราค่อยขยับกันอีกทีนึงโอเคป่ะโอเคโอเคสู้ๆนะลูกอุ๊ยเมื่อกี้สำรอง
ไม่ใช่300สิต้องบอกว่า232คน232คนนะเมื่อกี้พิมพ์พูดผิดได้ครับผมก็วันนี้อาจจะเศร้านิดนึงนะครับแต่ว่าน้องฟิวทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะครับที่กำลังจะสอบเข้าโรงเรียนใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าน้องฟิวไปสอบครั้งใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวพ่อมั่นใจว่าได้แน่นอนนะครับค่ะสู้ๆนะครับน้องฟิวโอเคครับผมไปแล้วนะบ๊ายบาย